ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะมีสินค้าเพื่อสุขภาพมาแนะนำให้กับแฟนๆรายการอีกแล้วนะคะอยู่ข้างๆพรานี้นะคะก็เป็นสร้อยข้อมือไทยกวนอิม 4JB นะคะตัวเรือนทำจากไทเทเนียมแน่นอนว่าโดนน้ำก็ได้นะคะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมคุณสมบัติของเขานะคะจะสามารถช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีความสมบูรณ์แข็งแรงมีระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นนะคะบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานช่วยปรับสภาพนะคะสำหรับบุคคลที่นอนหลับยากให้นอนหลับได้สนิทดียิ่งขึ้นและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีเยี่ยมอีกด้วยนะคะสำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่นะคะเมื่อสวมใส่จะทำให้ตื่นเช้าขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นปลอดโปร่งกว่าที่เคยนะคะสามารถป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากทั้งโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และรังสีต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวันก็มีราคาพิเศษนะคะมาให้กับแฟนๆรายการสำหรับในวันนี้เท่านั้นนะคะ9ชุดนะคะ999บาทค่ะ9ชุด999บาทสามารถโทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022779696นะคะ022779696ค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมแล้วนะคะลงทะเบียนพูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606พร้อมแล้วไปตอบ SMS กันเลยค่ะสำหรับท่านแรกวันนี้นะคะคุณชาตรีค่ะเกิดวันพฤหัสที่1พฤษภาคมนะคะปี01เวลา 17:05 นจากกรุงเทพนะคะอยากทราบทุกเรื่องของชีวิตเลยขอบคุณมากครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าผมคงจะพยากรณ์ในส่วนของช่วงเข้าอายุย่าง59เลยนะครับเดี๋ยวลองเสาเสียนี่นะที่เห็นในดวงเนี่ย1เลยผมเตือนเรื่องเงินนะครับรับซ้ายจ่ายขวาสภาพคล่องมีปัญหาได้ทั้งสิ้น2ฮะในส่วนของงานถ้าคุณยังทำงานอยู่มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือลักษณะการทำงานที่มีการเดินทางจรมากขึ้นแต่โดยรวมจะมีแนวโน้มขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองปีนี้ถ้ามีคู่ทรงๆนะครับก็เน้นไถ่ชีวิตสัตว์นี่แหละนะโคกระบือตามกำลังศรัทธาทำหลังวันเกิดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทิพย์นะคะเกิดวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนปี22นะคะเวลา9:00 นนะคะการงานการเงินดวงปีนี้ทำบุญอะไรจะดีขึ้นคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับในดวงก็2เรื่องที่เตือนของคุณเนี่ยผมจะเตือนในเรื่องของงานกับจะเตือนในเรื่องของความรักถ้าคุณมีคู่และงานเนี่ยให้ระวังปัญหาลักษณะพวกงานเอกสารผิดพลาดสูญหายได้ทั้งสิ้นของคุณทิพย์ปีจอนี้นะครับหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษานี่แหละมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพลอยนะคะเกิดวันจันทร์ที่7 มีนาคมปี37นะคะเวลา20:50 นถาม2เรื่องนะคะงานและความรักค่ะเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าทำงานอะไรบอกเข้ามาเลยนะจะได้ชี้เฉพาะเจาะจงนะครับในช่วงอายุย่าง23นี้ก็ต้องบอกว่าให้ระวังมีปัญหาโดยเฉพาะเวลาได้รับอสายงานใหม่ๆหรือถ้าคุณมีลูกน้องลูกทีมบริวารพวกนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาได้นะครับแต่งานจริงๆเนี่ยที่น่าเป็นห่วงมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็คือในช่วงอายุย่าง24ความรักปีจรนี้เป็นอย่างไรอาจจะจะกลับด้านกันนะของคุณเนี่ยในช่วงย่าง24ถ้าโสดมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจและอาจจะเป็นคนที่เพิ่งผิดหวังจากความรักมาในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงย่าง24 อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆหรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเหมือนกันครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณวชิระนะคะเกิดวันอาทิตย์นะคะวันอังคารที่7 มิถุนายนปี09นะคะเวลา23:35ถามเรื่องโชคลาภค่ะปีนี้ดาวการเงินเสียนะฮะเกณฑ์เรื่องของโชคลาภก็ไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นอะไรอย่าขอหยิบขอยืมมาเสี่ยงโชคปีนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์มีเกณฑ์เป็นหนี้ถวายชุดสังฆทานอย่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะ
เกิดวันที่19มีนาคมปี17นะคะวันอังคารเวลา21นาฬิกาถามโชคลาภสุขภาพและหนี้จะหมดเมื่อไหร่คะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับโชคลาภสุขภาพและหนี้สินตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับในเรื่องของสภาพคล่องปีนี้ยังไม่ดีครับมี2ช่วงนะที่อาจจะแบบถึงขั้นช็อตเลยแหละแรงเยอะเมษาที่จะกำลังจะมาถึงและอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงประมาณปลายปีวางแผนล่วงหน้าให้ดีนะการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่เด่นแต่ปีนี้ปัจจัยดีๆถามว่ามีในเรื่องไหนถ้าคุณทำงานอยู่ปีนี้งานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือถ้ายังไม่ได้ทำงานคิดอยากจะหางานปีนี้ก็มีโอกาสสมหวังเช่นเดียวกันครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11มีนาคมปี38นะคะเวลา 14.47 วันเสาร์ชีวิตจะไปทางด้านไหนถึงจะดีนะคะตอนนี้เรียนคอมธุรกิจปี2ค่ะคอมธุรกิจปี2คือผมเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ธุรกิจเนี่ยมันยังไม่น่าจะลงลึกถึงขนาดเขียนโปรแกรมได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่กำลังจะบอกว่าถ้าคุณเรียนทางด้าน IT คอมพิวเตอร์เนี่ยถึงขั้นลักษณะในเรื่องของการเป็นคอนซัลท์คนที่คอยโซลปัญหาให้กับพวกยูเซอร์ในองค์กรอันนี้สมรูปดวงนะอันนี้ฝากเป็นกันบ้านถ้าเรียนมาถึงขนาดนี้แล้วก็อยากจะบอกต่อว่าไปเรียนให้ลึกถึงขั้นแก้ไขอาการนะครับแล้วก็ในอนาคตสมมุติผมพยายามมองต่อเกี่ยวข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์ถ้าวันหนึ่งในอนาคตมีโอกาสได้ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเกมนะคะอันนี้ดีเลยดีเลยจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุวพัฒน์นะคะเกิดวันเสาร์ที่11กรกฎาคมปี07นะคะเวลาประมาณ 8-9 โมงขายของใช้เบ็ดเตล็ดไม่ดีเลยนะคะดวงจะได้ย้ายร้านไหมการเงินและโชคลาภค่ะวันเสาร์ถูกต้องนะครับเบ็ดตะเล็ดจริงๆถ้าพื้นชะตาไม่ได้มีข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับระยะยาวผมก็ยืนยันว่ามันพอไปได้และปีนี้ถ้ามีโอกาสได้ย้ายขอให้ย้ายเพราะลาภะเป็นกาลีได้ย้ายถือว่าสมรูปนะค่อยๆวางคิดอ่านและวางแผนให้ดีๆการเพิ่มสัดส่วนถ้าเป็นร้านโชว์หวยเบ็ดตะเล็ดเนี่ยพวกเครื่องดองของเมาเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ในดวงบอกว่าถ้าทำในกลุ่มนี้จะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่คงจะต้องทำบุญเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับฉะนั้นปีนี้โดยสรุปถ้ามีโอกาสได้ย้ายก็ขอให้ย้ายแล้วก็พิจารณาทำเลทางวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณพงษ์พรนะคะเกิดวันจันทร์ที่20กรกฎาคมปี24นะคะเวลา 8-9 โมงนะคะโชคชะตาเป็นอย่างไรบ้างความรักและโชคลาภค่ะปีนี้ระวังช่องท้องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของระบบภายในนะถึงจะเป็นสุภาพบุรุษผมไม่แน่ใจว่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะฮะความรักหลังวันเกิดไปแล้วไม่ค่อยดีนะครับถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองอยู่กันยังมีระยะห่างต้นทุนพื้นชะตาก็ไม่เด่นในเรื่องของคู่ในทางกลับกันถ้ายังโสดหลังวันเกิดไปแล้วมีใครเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจหลังวันเกิดก็หาโอกาสนะครับทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ทั้งสองช่วงปีเอาละค่ะมีสายแรกจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องแซสวัสดีจ้าจากคุณอะไรคะเกษรินทองคู่ค่ะครับขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ2498วันพุธวันที่9มีนาค่ะจ้า9มีนา2498เวลาค่ะ4โมงเย็นค่ะ16นาฬิกาเกิดจังหวัดไหนครับกรุงเทพนะคะโอเคตอนนี้ก็อยู่ในช่วงอายุย่าง62ค่ะครับโอเคจะถามเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคือปีนี้เนี่ยในดวงเนี่ยพันธุเป็นสีมันก็มีโอกาสได้มานะทั้งในเรื่องของเกี่ยวข้องกับพวกที่อยู่อาศัยอสังหาหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะมีแผนอะไรไหมฮะอ๋อหมายถึงว่าเก
จะได้บ้านจะได้อะไรล่ะคะอาจจะเป็นบ้านหรือว่ายุยานพาหนะใช่ใช่มีโครงการบ้างไหมครับหรือมีแผนอะไรจะขยับขยายไหมก็จะให้อาจารย์ดูว่าปีนี้ดวงต้องย้ายที่อยู่ป่ะคะอ๋อก็อย่างที่เรียนไงว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยเพิ่งจะเข้าช่วงอายุย่าง62ค่ะนะครับก็มีโอกาสครับแล้วก็ต้องบอกว่าสถานที่ใหม่ที่กำลังจะได้หรือกำลังจะไปนั้นน่ะก็ถือว่าถูกใจนะค่ะดีใช่ไหมคะใช่ถูกใจและสมหวังค่ะค่ะจ้ะแต่ปีนี้ผมอยากจะเตือนอาจารย์เอาว่ามาเลยครับอาจารย์คะอยากถามว่าถ้าย้ายไปแล้วมีปัญหาอะไรปะคะกับที่เก่าหมายถึงว่าย้ายไปแล้วมีปัญหาอะไรไหมกับที่เก่าหนึ่งเลยเนี่ยอาจจะบอกอย่างนี้ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาย่าง61 61เนี่ยตลอดทั้งปีที่เพิ่งคบไปเนี่ยร้อนอกร้อนใจมีแต่เรื่องไม่สบายใจตลอดโดยเฉพาะกับคนที่อยู่รอบๆตัวญาติพี่น้องก็ได้เครือญาติก็ได้ถูกไหมแต่กำลังจะบอกว่าพอเข้าย่าง62เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นคำทายทักที่ผมบอกว่าถ้าได้เปลี่ยนได้ย้ายถูกใจแน่นอนพอถูกใจแล้วทุกอย่างมันก็เบาลงค่ะนะครับก็ลองคุยกันดีๆเพราะปีที่ผ่านมาคุณเองก็พูดจาไม่ค่อยดีขออภัยนะผมต้องพูดแบบนั้นค่ะนะจ้ะอาจารย์คะแล้วแบบมันมีคนเข้ามาชอบอ่ะไม่ดีใช่ไหมคะว้าวความจริงในปกติ ผมคือจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าได้มีโอกาสพยากรดวงของผู้อาวุโสหน่อยอย่างเงี้ยถึงจะเป็นปัตตานีเป็นสีหรือเป็นอายุผมไม่ค่อยแตะหรอกที่จะทายว่าระวังมีคู่อะไรเงี้ยแต่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากจะบอกว่าดวงไม่ค่อยโกหกปีนี้ปัตตานีเป็นอายุนะก็ต้องบอกว่าจะมีเรื่องราวของหัวใจความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เมื่อกี้ที่ผมจะเตือนน่ะก็คือถึงจะมีใครเข้ามาดูดีๆไม่ต้องรีบร้อนทุกอย่างอยู่ที่เราคือปีนี้พูดง่ายๆถ้าคุณแค่ยื่นมือไปสัมผัสเขาก็เช็คแฮนด์คุณแต่ว่าเกณฑ์รักใหม่ไม่ค่อยดีดูดีๆมันมีคนเก่าอะค่ะคนเก่าเข้ามาติดต่อจะขอคืนดีค่ะอาจารย์จ้ะแต่มันถือเป็นการเริ่มต้นใหม่แต่ดิฉันก็แบบกลัวค่ะถ้าเป็นคนเก่านะคืออย่างนี้ถ้าเป็นรักใหม่เนี่ยแทบจะห้ามละแต่ถ้าเป็นคนรักเก่าอันนี้สุดแท้แต่พิจารณานะก็ยังพอที่จะมีความเป็นไปได้แต่ว่าด้วยพื้นดวงของคุณเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนนี้นะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยผมขออนุญาตใช้คำว่าผิดหวังมาโดยตลอดอ่ะสังเกตตัวเองดูได้เพราะพื้นชะตาเรื่องของความรักไม่ดีฉะนั้นถ้าดวงเป็นแบบนี้ก็พูดอยู่เสมอว่าอยู่คนเดียวดีกว่าแต่ปีนี้ผมว่ายากถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องอยู่ค่ะแต่อยู่คนเดียวดีใช่ไหมคะแต่ปีนี้คงผมว่าตัวคุณเองก็คงจะบังคับจิตใจยากแต่ถ้าทำได้อยู่คนเดียวจะดีกว่านะครับค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วต้องทำบุญกับอะไรคะทำบุญปีนี้ให้ชีวิตมีแสงสว่างนะครับก็ถ้าเจอผู้พิการในเรื่องของสายตาก็ให้แบ่งปันนะครับแล้วก็เวลาเข้าวัดเนี่ยมันทำบุญแล้วมันตะเกียงปีนี้ผมฝากให้คุณระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันด้วยนะค่ะค่ะค่ะก็เป็นสายตาก็ไม่มัวๆอาจารย์ปีนี้เป็นเยอะค่ะแล้วก็จะเดินจะเหินปีนี้ระวังหกล้มหกลุกนะในเรื่องของอุบัติเหตุนอกจากทำบุญน้ำมันตะเกียงแล้วเวลาไปถวายสังฆทานให้คุณซื้อพวกมีดโกนเนี่ยจะเป็นมีดโกนขนนกก็ได้สองคมค่ะพระสงฆ์ท่านใช้ปรงผมอันนี้ทำได้เลยไม่ต้องรอค่ะค่ะแล้วขับรถเองอ่ะมีอุบัติเหตุป่ะคะกันเมื่อกี้ที่เตือนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะค่ะเก่งจังเลยเนาะแล้วมีโชคลาภไหมคะอาจารย์ถึงโชคไม่เอา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 ที่ผ่านมาพอใช้ได้แต่ปีจอนี้ไม่ดีค่ะอ้าวก็ขอให้มีความสุขสมหวังในเรื่องของที่อยู่แล้วก็มีความสุขสมหวังในแง่ของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดอืม
ค่ะนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีอาจารย์สวัสดีน้องแพรนะคะค่ะสวัสดีทีมงานทุกคนทีมงานทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุยิ้มกันหมดเลยเฮ้โอ้ตอนนี้ยกมือไหว้ถ้าไม่ทันยกมือไหว้รับไหว้กันหมดขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำเรามาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนนะคะปี16เวลา 21.53 ค่ะถามลัคนาราศีจากจังหวัดกาญสุขภาพปีนี้มีเกณฑ์จะต้องผ่าตัดขากรรไกรในช่องปากมั้ยคะปวดมากเลยกาญค่ะ 3:53 ค่ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะวันอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43คืออย่างนี้ถามว่ามีเกณฑ์ไหมมันจะต้องมีเกณฑ์ในเรื่องของการรักษาในส่วนของช่องปากอะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถึงขนาดจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าแต่ปีนี้มีเกณฑ์จะต้องบำรุงคือพูดง่ายถ้าเป็นบ้านต้องซ่อมบ้านทำนองนั้นฉะนั้นปีนี้ในแง่ของช่องปากนะหรือว่าเหนือศีรษะขึ้นไปมีเกณฑ์ต้องทำนุบำรุงฉะนั้นก็มีโอกาสโอ้แล้วลัคนาล่ะคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎครับแต่พื้นดวงของคุณถือว่าใช้ได้นะพฤหัสบดีเล็งดวงชะตาเขาบอกว่าก็มักจะมีรับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อ่ะดูแลสุขภาพให้ดีถ้าหมอก็ให้ทำก็ทำครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธนากรค่ะเกิดวันที่17มิถุนายนปี13นะคะเวลา 22:28 นาทีพุธกลางคืนจะเปิดร้านอาหารตามสั่งวันที่1เมษาที่จะถึงนี้ดีไหมครับเบื้องต้นวันที่1เป็นวันมงคลนะสามารถที่จะประกอบการกิจการงานมงคลประเภทต่างๆได้เดี๋ยวลองดูว่าคุณเหมาะไหมไม่ได้ห้ามไม่ทันแล้วสิคืออย่างนี้ครับ1ตอบเป็น2ส่วนค่ะคือปีนี้ดาวศุกร์เป็นอายุจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชีพอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ของกินก็ใช่ฉะนั้นอันนี้อันที่1 2ระยะยาวดีหรือไม่ไม่หวือหวานะครับเรื่อยๆมาเรียงๆแต่ยืนยันว่ามันจะสร้างรายได้ให้คุณในระยะยาวทำแล้วคนติดใจฉะนั้นวันศุกร์ไม่ได้ห้ามถ้าจะเปิดกิจการร้านค้าช่วงเวลาที่ดีที่สุดเช้าหน่อยนะครับ 8:09 นให้ในช่วงดังกล่าวเนี่ยทำให้เหมือนกับมีรายการการซื้อขายจริงๆสมมุติว่าถ้าเพิ่งเปิดร้านใช่จ้ะก็หาเกณฑ์คนใกล้ชิดมาก็ได้ทำทางเซ็กชันให้มันเกิดขึ้นจริงๆซื้อขายหรือถ้ามีลูกค้าจรเข้ามาจริงๆก็ถือเอาเวลานั้นแหละเป็นสำคัญ 8:09 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนก็เป็นเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าคือมหัตถโนเลิกแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ถึงผมจะทายดีทุกอย่างทำอะไรเองยากหมดฉะนั้นต้องมีความอดทนและอาศัยเวลาครับโชคดีโชคดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุปัญญาค่ะเกิดวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์ปี37นะคะเวลา12:00 นตรงสุขภาพการงานความรักและโชคลาภค่ะวันศุกร์นะฮะสุขภาพการงานโชคปัตตานีเสียอยู่นะครับแล้วมันโยงเรื่องเงินระวังเสียเงินเพราะคู่ระวังเสียเงินเพราะครอบครัวก็ได้เสียงโชคในดวงนั้นก็ไม่เด่นปีนี้ถ้ามีคู่ครองอยู่เนี่ยยุ่งเกี่ยวกันให้น้อยบางคนก็แก้เคล็ดด้วยการย้ายห้องนอนบางคนเป็นนอนกับลูกอะไรเงี้ยอันนี้สุดแท้แต่พิจารณาในแง่ของการทำบุญเสริมถวายน้ำปานะนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์นะก็จะเป็นน้ำคั้นผลไม้นั่นแหละนะทำได้ตั้งแต่ในช่วงหลังเพลจนถึงรุ่งเช้าแต่จะต้องเป็นน้ำผลไม้ที่ไม่มีกากและคั้นจากผลไม้ที่มีลูกเล็กนะสุขภาพพื้นชะตาตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพวกระบบเลือดสายตาและความดันครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์ปี41นะคะเวลา 16:57 นาทีค่าขายแบตเตอรี่รถยนต์ได้ไหมหรือว่าจะเรียนซ่อมรถอย่างเดียวอาชีพที่เหมาะสมค่ะ41โอ้มองการไกลย่าง19จะเปิดร้านขายแบตแล้วเก่งจังเลยนะครับนะคะความจริงมันคือในหมวดเดียวกันแต่บางอย่างมันก็มีเงื่อนไขที่จะทำให้สมรูปคือได้ให้ผมชั่งน้ำหนักระหว่าง2กลุ่มนี้งานซ่อมดูจะดีกว่าแต่ถ้าถามว่าดีที่สุดในดวงหรือไม่ใช่เดี๋ยวผมลองดูนะครับ
ไม่เกี่ยวกับที่ถามเลยนะถ้าไหวนะก็เป็นลักษณะงานด้านการขายแต่ควรจะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปอีกหนึ่งกลุ่มถ้าพัฒนาได้ถึงขั้นเรียนในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยจบมาเน้นพวกงานซ่อมค่ะนะงานแก้ไขปัญหาอันนี้จะเด่นกว่าสิ่งที่คุณถามทั้งสองกลุ่มครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณฤทัยค่ะเกิดวันพุธที่7มีนาคมปี27นะคะเวลา 15:30 นมีดวงจะได้รับการบรรจุข้าราชการปีนี้ไหมคะก็ไม่เด่นครับนะเกณฑ์เรื่องงานเอาอย่างนี้ช่วงอายุย่าง33ผมให้คุณซื้อสายยางยาว15เมตรถวายวัดนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ขอให้โชคดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนเรศนะคะเกิดวันเสาร์ที่5มกราคมปี17นะคะเวลา 23:00 นถามเรื่องการเงินจ้ะดาวการเงินเป็นอย่างไรจี้ไปที่กาลีจริงๆนะครับของคุณเนี่ยทายแบบนี้อย่าเสียกำลังใจนะตอนนี้ย่าง43 44 45สภาพคล่องจะอยู่ในทรงนี้หมดเลยนะชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวาเงินผ่านมือเป็นแบบนั้นนะครับส่วนทะเบียนรถเนี่ย4759จ้ะพุธจับกับเสากำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลก็หมายถึงมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้59เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์เป็นเลขที่เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงความสำเร็จฉะนั้นทะเบียนรถคันนี้ถือว่าสวยครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรายังพูดคุยสายสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะส่วน SMS PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพศส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ